สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ท่านผู้ชมครับเสร็จไปแล้ว1เมนูเมื่อกี้นี้ครับเป็นเนื้อผัดน้ำมันหอยเมนูที่2ก็เข้ามาอยู่ในครัวกันเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับผมเตรียมแกงเผ็ดไก่หน่อไม้ดองมาให้ท่านผู้ชมได้ทำตามกันดูครับเอาละท่านผู้ชมครับผมมีน้ำกำลังเดือดรออยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเอาน้ำเดือดเพื่อที่จะใส่หน่อไม้ดองผมจะบีบหน่อไม้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราผ่านน้ำร้อนผมใส่หน่อไม้ดองที่บีบน้ำนะครับให้ออกให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้แล้วก็ใส่ในน้ำเดือดแล้วก็ทำให้เขาเดือดอีกครั้งนึงนะครับก่อนที่จะตักออกเพื่อที่จะไปล้างน้ำแล้วบีบน้ำออกอีกรอบนึงกันเปรี้ยวเยอะเกินไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วกระทะเราเปิดไฟไว้นี่ท่านผู้ชมครับรออยู่แล้วไม่ต้องใช้ไฟแรงมากเพราะว่าเราต้องการหัวกะทินี่เนียนๆแบบนี้ครับแล้วผมก็จะใช้หัวกะทินี่ท่านผู้ชมครับผัดกับพริกแกงให้แตกมันนะครับกะทิถ้าใช้พายไม้คนอยู่เรื่อยๆเนี่ยเวลากะทิเริ่มร้อนมันก็จะเริ่มจับตัวเป็นเม็ดๆๆๆดังนั้นมันจะไม่อร่อยเท่าไหร่ผมเตรียมแซ่เอาไว้ด้วยท่านผู้ชมครับแซ่เพื่อจะตีให้เม็ดกะทิที่ข้นๆแยกออกจากกันมาดูหน่อไม้กันเดือดข้อที่1คือลดความเปรี้ยวของเขา2ลดกลิ่นนิดนึงครับแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยเพราะว่าน้ำร้อนอย่างน้อยเราให้เดือดแล้วก็อยู่ในน้ำร้อนสักพักหนึ่งสักนาทีหนึ่งนี้ก็ได้ครับเพื่อจะให้เขาถูกฆ่าเชื้อไว้บ้างครับแล้วค่อยมาใส่แกงกันเดือดเรียบร้อยเราก็จะตักออกครับถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมชอบแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยทั้งแผ่นนะครับแต่ว่าถ้าเราชอบที่เขาพอคำเดี๋ยวเราก็มาหั่นแต่ผมจะไหลน้ำไหลน้ำของผมก็คือปล่อยน้ำให้เขาคลายความร้อนสักนิดหนึ่งครับหม้อนี้ร้อนเรายกเอาไว้ที่อื่นกันเดือดแล้วเราก็โอเคผมอยากให้เขาเดือดแบบไฟข้างตรงกลางหน่อยครับเพราะว่าอยากจะได้ให้เขาไม่ไหม้ขอบเพราะไฟแรงตรงขอบเดี๋ยวมันจะไหม้เอาละหันมาดูหน่อไม้เราครับพอเราต้มแล้วต้มก็คือแบบเราฆ่าเชื้อไปรอบหนึ่งใช่ไหมครับก็มาบีบครับนี่หน่อไม้ดองที่เราต้มเรียบร้อยกะทิเราเป็นยังไงบ้างพอเขาเริ่มเป็นลูกเราก็ตีเขาหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ไฟเบามากก็จะไม่แตกมันใช้ไฟแรงเกินไปก็ไม่แตกมันต้องไฟกลางๆครับผัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเรามองข้างๆกระทะเนี่ยครับที่เป็นฟองๆเนี่ยมันจะมีน้ำมันของมะพร้าวออกมานะเราจะต้องผัดจนน้ำมันมะพร้าวออกมานะครับเวลาน้ำมันมะพร้าวออกมาแล้วเนี่ยเราใส่พริกแกงลงไปเราเรียกว่าผัดพริกแกงให้หอมนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าน้ำมันยังไม่ออกมาเนี่ยเหมือนกับเราต้มกะทิเพราะฉะนั้นแกงก็จะเหมือนถูกต้มพริกก็จะไม่หอมครับเริ่มที่จะมีฟองแล้วครับแล้วก็กะทิเริ่มที่กระเด็นแล้วก็มีน้ำมันออกมาแล้วถ้าดูท่านผู้ชมสังเกตจากขอบกระทะที่จะมีน้ำใสๆเป็นเม็ดๆๆนะครับผมพอได้เสร็จแล้วผมก็จะใส่น้ำพริกแล้วครับแล้วก็ละลายน้ำพริกกับกะทิที่ผัดจนแตกมันเรียบร้อยให้เข้ากันนะครับตรงนี้เวลาเราผัดเนี่ยเราอยากจะให้พริกแกงเนี่ยกระเด็นซะหน่อยเพราะว่าถ้าไม่กระเด็นมันก็จะไม่หอมนะครับเริ่มที่จะมีน้ำมันออกมาแล้วผมก็จะเอาหางกะทิใส่ลงไปนิดนึงครับอันนี้เราอยู่ในขั้นตอนการผัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้พริกแกงถูกผัดจนหอมเรียบร้อยก่อนใจเย็นๆไปเรื่อยๆให้เขาแตกมันก่อนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแกงที่มันอร่อยมันต้องเลอะๆแบบนี้เพราะว่ามันถูกผัดนะครับกับหัวกะทิจนหอมอย่างนั้น
ผัดหอมแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็จะปิดไฟก่อนแล้วกันถ้าสมมติหลีไฟได้ก็หลีเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำไก่ฉะนั้นไก่ที่ได้มาเราก็จะต้องหั่นซะก่อนครับท่านผู้ชมหนังไม่เอาหั่นเป็นชิ้นนะครับส่วนกระดูกเนี่ยผมสับทั้งอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ใส่เลยครับผมเลือกที่จะใช้สะโพกไก่นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าจะมีความนุ่มมากกว่าหลังจากที่สุกเพราะว่าเป็นช่วงอกแล้วเนี่ยเวลาสุกแล้วก็จะแข็งไปเลยจะกระด้างครับเพราะสะโพกเนี่ยจะมีมันแทรกในเนื้อเขาอยู่ทำให้ไก่เรานุ่มมากกว่าหน้าอกครับระหว่างเดียวกันผมใส่น้ำปลาไปหน่อยเดี๋ยวผมก็จะเปิดไฟผมก็จะใส่หางกะทิลงไปด้วยท่านผู้ชมครับให้เขาเดือดแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมครับเราก็เอาหน่อไม้ดองใส่เดี๋ยวดูก่อนชิ้นไหนใหญ่ๆบ้างชิ้นใหญ่หั่นซะหน่อยผมใส่ได้เลยนะครับเรียบร้อยโอเคก็ปล่อยให้เขาสุกนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะได้มีน้ำไก่ออกมาแล้วก็เดี๋ยวปรุงรสกันอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแกงเราเดือดเข้าที่แล้วกะทิเนียนแตกมันบ้างพอสมควรผมก็จะลดไฟลงนิดนึงนะครับอยากจะให้เขาสุกด้วยไฟอ่อนๆแบบนี้ไปหน่อยส่วนระหว่างเดียวกันเนี่ยก่อนจะชิมรสผมมีพริกชี้ฟ้าแดงท่านผู้ชมครับพริกชี้ฟ้าแดงใส่ลงไปครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีกก้านใบแล้วก็ใส่ทีนี้เราแต่งนะครับติดเปรี้ยวเล็กๆจากหน่อไม้ดองของเราอยากให้หวานแล้วก็อยากให้เค็มนิดหนึ่งนี่เคี่ยวให้น้ำตาลละลายท่านผู้ชมครับน้ำปลาเข้าที่กับน้ำแกงของเราในช่วงนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องไปเร่งไฟแรงนะครับเพราะว่าเราต้องการความมันของเขาระดับนี้พอแล้วก็ความหอมเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้คืออยากให้น้ำตาลน้ำปลาที่ใส่ไปทีหลังเดือดด้วยความร้อนเดียวกันก่อนครับเรียบร้อยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแกงเผ็ดไก่หน่อไม้ดองครับเดี๋ยวมาชิมกันครับเลือกหน่อยจะได้มีแต่เนื้อนี่หน่อไม้แล้วก็สะโพกไก่แล้วก็ซอสเราได้ชิมเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยกลิ่นของหน่อไม้ดองยังมีอยู่นะครับแต่ไม่ได้จัดจ้านเพราะว่าเราไม่อยากให้กลิ่นหน่อไม้ดองออกมากลบกลิ่นของพริกแกงไปซะหมดนะครับเราต้มเรียบร้อยบีบนะแล้วก็ใส่ลงไปกลิ่นหน่อไม้ดองยังมีอยู่ครับแล้วก็เนื้อไก่ที่เลือกเป็นสะโพกก็ยังนุ่มไม่ได้เหนียวเลยแต่เมื่อกี้เคี้ยวเนี่ยเนื่องจากชิ้นผมมันใหญ่หน่อยก็เลยทำให้มีความร้อนข้างในแต่อร่อยครับกลมกล่อมไปกับพริกแกงที่ผัดจนหอมเรียบร้อยเราจะมีเค็มมีหวานจากน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็มีกลิ่นหน่อไม้ดองเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับแกงเผ็ดไก่หน่อไม้ดองท่านผู้ชมลองไปทำชิมกันดูนะครับจะเสิร์ฟกับข้าวขนมจีนได้หมดเลยแต่ว่าถ้าไก่เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเนื้ออาจจะไม่ค่อยเข้ากับเท่าไหร่กุ้งน่าจะพอได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้ใช้ได้จะได้ไม่เปลี่ยนรสชาติของแกงเท่าไหร่เวลาแล้วท่านผู้ชมแกงที่ผมเลือกเนี่ยเนื้อไก่เนี่ยผมเลือกสะโพกแล้วมีกระดูกติดไปด้วยเพราะว่าเราไม่มีเขาเรียกอะไรน้ำหวานจากกระดูกเราก็เลยเอากระดูกไก่ติดสะโพกเนี่ยนะครับหั่นใส่ลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความอร่อยกลิ่นหอมลงไปด้วยนะครับแล้วเวลาผัดกะทิท่านผู้ชมครับเอาหัวผัดกะทิให้เขาแตกมันแล้วผัดกับพริกแกงเนี่ยครับนี่คือเทคนิคครับที่ทำให้พริกแกงหอมมากขึ้นเอาละครับท่านผู้ชมครับ2เมนูผ่านไปสำหรับวันเสาร์นี้แต่ว่าวันเสาร์หน้าครับ9:20 ทางช่อง5แบบนี้ยอดเชฟไทยก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเคยครับท่านผู้ชมครับและพร้อมกับเทคนิคต่างๆแต่ว่าเสาร์นี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันเสาร์หน้าครับยอดเชฟไทยสวัสดีครับ